กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ Horizon Zero Dawn นะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4กันแล้วด้วยนะจ๊ะใครที่ลืมเนื้อเรื่องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาดูกันใหม่ได้นะเพราะว่านี่เป็นการรีอัพรีเพลย์ของพี่สานะจ๊ะแล้วก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วก็เลยพาร์ทที่แล้วเราทำภารกิจที่จะต้องไปที่ประตูของคาจานะแต่ว่าเขาจะไม่เปิดประตูให้เพราะว่าเราต้องไปเคลียร์พวกม็อบก่อนเรียกว่าอะไรวะต้องไปเคลียร์พวกจักรกลเฮ้ยเสียงเหมือนกำลังต่อสู้กันนี่ไงเป็นเรามาถึงประตูนะฮะ A corruptor พี่แท็กก่อนเลยแอบฟาร์มมาอยู่น่าจะไม่ยากเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวไอ้วอเชอร์แกขึ้นมาตรงนี้เหมือนแกเห็นหรือเปล่าเอาไม่เห็นตั้งลำไกลมากอุ๊ยอุ๊ยอันนี้เห็นอะไรกันนี่ทำไมยังมีเดี๋ยวใจเย็นไปไหนอย่าโอ้ยทางนู้นไปยิงทางนี้ก็ยิงอีกนิดขับเราไม่ถนัดธนูนะเราต้องเน้นเข้าใกล้ถ้าเราเข้าใกล้นี่รุนแรงทวนมันไม่ตายมันเยอะไปแล้วเดี๋ยวคือไม่คิดว่ามันจะเห็นน่ะโหแตกตื่นกันหมดเลยไอ้นี่อีกทีนึงไม่ให้จะยิงเลยฟันขาเรียบร้อยเลยแต่วอเชอร์อันนี้ก็ไม่ยากละอุ๊ยโอ้โหแสงใช้สัมผัสที่6ประสาทสัมผัสเอ้าพลาดเลยเดี๋ยวก่อนเหมือนกันพอดีโอ้ยตายละพลาดแบบหนักแกเป็นใครเดี๋ยวติดโอ๊ยติดทางไม่ได้จะตายโอเคได้อยู่อุตส่าห์มาถึงประตูแล้วอ่ะยังจะมีอีกกลุ่มนะเนี่ยตอนแรกเคลียร์ที่มันเป็นเควสของเมื่อพาร์ทที่แล้วไป2จุดนะเคลียร์ไปแล้วแล้วก็จะมาประตูไม่คิดว่าจะอยู่ตรงหน้าประตูด้วยนะอีกกองนึงแต่น่าจะหมดแล้วเอ้ยตกใจหมดเราจะเข้าไปเคาะประตูเขาจะเปิดให้เรามั้ยเนี่ยนายWill you open the gate จะเปิดประตูให้ฉันไหม You heard her. แกได้ยินแล้วนี่เปิดประตูแล้วแล้วเอาข่าวนี้ไปบอกกัปตันด้วยจะไปไหนที่ตะวันตกไปเมริเดียนน่ะขับแล้วนะทางไป Broken Stone มันลำบากนะอาจจะต้องการคุยกับตันเขามาจากเมริเดียนเมื่อไม่นานมานี้เจ้าจะเจอเขาได้ที่ป้อมขึ้นระเบียงแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคโอเค thank you เราต่างหากที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยจัดการพวกจักรกลนั่นไม่เป็นไรจ้ะไปทางเควสตามเควสใช่ไหมขอเฮ้ยไกลไปปะเนี่ยโอ้โหยังไม่ถึงโอ้ยตายแล้วโคตรไกลเลยทุกคนไกลมากเซฟก่อนซึมเย้ในที่สุดเราก็เข้าเขตโพลิเดียนแล้วทุกคนไกลมากเลยนี่ถ้าไม่ได้น้องควายนะจ๊ะไม่น่าถึงวันนี้นี่อ้าวควายเข้าไม่ได้โอเคขอบคุณที่มาส่งค่ะแค่เดินทางก็ป่าไปเกือบ5นาทีค่ะไหนจ้าแต่บ้านเมืองเขาใหญ่เนาะใหญ่โตมากกลายเป็นอ้าวติดนกกลายแบบเผานอร่ากลายเป็นแบบขี้ปะติ๋วมากโอลีต้องอยู่ข้างในที่ไหนสักแห่งแน่ๆเลย
แล้วก็เอเรนต้องไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาจะแนะนำน้องสาวของเขาให้รู้จักน้องสาวเป็นกัปตันของที่นี่สินะซิตี้ล็อกดาวน์อุ้ยเมืองล็อกดาวน์อ่ะสงสัยติดโควิดไปหน่อยๆทหารเยอะจังถ้าจำไม่ผิดตรงนี้มันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหม Stop right there. อยู่ตรงนั้นแหละเพิ่งเกิดการโจมตีขึ้นในนั้นตามคนนอกเขาออกโดยไม่ตรวจค้นการโจมตีเหรอพูดเรื่องอะไรอ่ะมีการสังหารกับตันเออร์ซ่าและคนของนางถูกลอบโจมตีด้วยกองทัพขจางเงาเออร์ซ่าจะหมายถึงน้องสาวของเอเรนเหรอรู้จักชื่อเขาได้ไงเนี่ยข้ารู้จักเขาเรียกเขามาทีสิข้าจะคุยกับเขาตอนนี้เอเรนเป็นกัปตันคนใหม่แล้วและเขากำลังเศร้าคงไม่มีเวลามาคุยกับคนนอกอย่างเจ้าหรอกเอลอยเฮ้ยเจ้ายังอยู่ข้านึกว่าเจ้าตายไปแล้วสิหลบไปหลบไปอุตส่าห์เดินทางไกลเพื่อมาเจอข้างั้นเหรอเจ้าเมาหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกนะแค่กรึ๊บเดียวเจ้ามีชีวิตอยู่เราควรฉลองนะว่าไหมWe need to talk. เราต้องคุยกันแบบส่วนตัวแล้วเจ้าก็ต้องมีสติด้วยงานทางนี้เลย so you approve. สรุปว่าผ่านได้แน่นอนข้ารับรองได้และต่อจากนี้จงให้นางเข้าออกเมืองนี้ได้ตามต้องการตามบัญชาครับท่านเฮ้ยขอบคุณนี่นะส่วนตัวแบบที่เจ้าต้องการมีอะไรจะคุยกับข้างั้นหรือเราคุยเรื่องน้องเขาก่อนแล้วกันนะคารินข่าวเรื่องเออร์ซ่าเสียใจด้วยนะข้ารู้ว่านางสำคัญกับเจ้ากับข้างั้นเหรอสำหรับทุกคนเลยต่างหากนางรู้งานที่สุดคอยนำทุกคนที่นี่และคอยย้ำให้ข้ามีวินัยตอนนี้ข้าต้องมาทำหน้าที่แทนนางก็อย่างที่เห็นก็กำลังทำอยู่เนี่ยเมาเนี่ยนะI lost someone too ข้าสูญเสียคนไปเหมือนกันน่ะที่พิธีทดสอบคนที่เลี้ยงข้ามาเขาชื่อว่ารอสแย่เลยทำไมทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นคนส่วนใหญ่ชอบเล่าเรื่องแย่ๆของเขาให้ฟังเนี่ยเรากับว่ามันจะทำให้ทำใจง่ายกันน่ะก็ประมาณนั้นก่อนนะมีอะไรที่อยากจะคุยกับข้าอีกไหมเขาเรื่องจ้ะเกิดเรื่องมากมายตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันมีกลุ่มฆาตกรโจมตีพิธีทดสอบเหลือรอดไม่กี่คนเราอยู่ที่หมู่บ้านแล้วได้ยินเสียงระเบิดบนจากภูเขานั่นมีผู้กล้าเผ่าเจ้ากลับมาบอกว่าคนเข้าร่วมพิธีทุกคนตายหมดข้าได้ยินน้ำเสียงเศร้าจากเขาสัมผัสได้เลยว่าเสียใจมากแล้วเจ้ารอดมาได้ไงข้ารอดมาได้ไงไม่สำคัญเท่ากับข้าตกเป็นเป้าหมายของมันเป้าหมายเหรอหมายความว่าไงฆาตกรพวกนั้นมาสังหารข้าเพราะว่าโอลินพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่สมเหตุสมผลเลยโอลินข้าต้องตามหาโอลินข้าต้องรู้สิ่งที่เขารู้แต่เขาเป็นเพื่อนข้านะไม่เขาเป็นคนทรยศข้าไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรหรอกนะรู้ว่าต้องการอะไรแต่ที่รู้แน่คือโอลินทำงานให้พวกมันแต่ข้านี่ข้าไม่ต้องการให้เจ้ามาเข้าใจหรอกนะเอเรนข้าแค่อยากให้เจ้าพาเขาไปหาเขาเขาไม่อยู่หรอกไปล่าขยะเศษเหล็กได้สองสามวันแล้วแล้วพอจะมีที่ไหนที่เขามักไปไหมที่เขาต้องกลับไปบ้านเนี่ยอยู่ในนี่นี่แหละงั้นช่วยพาเขาไปทีข้าต้องตรวจค้นหน่อยก็คิดว่าได้นะแต่ต้องให้ข้าอยู่ที่นั่นระหว่างเจ้าค้นI need to see Olin's place. ข้าต้องไปที่บ้านโอลินเดี๋ยวนี้โอเคได้โอเคตามมา Come on. รีบคนเยอะมากเป็นทหารกันหมดเลยนะคนที่นี่พูดเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ I don't. ข้าไม่รู้หรอกข้าแค่เมาขอบคุณดูตรงนี้สิเฮ้ยนี่มันผู้หญิงจากนอร่าดิไม่ควรจะให้ใครเข้านอกออกในนินทาเฉยเลือดบลัดเลือดล้างแค้นเลือดล้างด้วยเลือดต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนอ้าวมันพูดซ้ำต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน
นานหลายปีแล้วทำไมเราต้องรอให้พวกคนเร็วๆอยู่ต่อไปเอเรนท่านควรจะล้างแค้นมากกว่าใครน้องสาวของท่านถูกฆ่านะจะปล่อยให้นางตายเปล่าเหรอแต่เจ้าพูดแม่คำเดียวข้าจะจับเจ้าขังคุกด้วยตัวข้าเองแยกย้ายไปซะไม่งั้นข้าจะไล่เตะก้นพวกเจ้าเรียงตัวเลยโมโหโมโหหมายความว่ายังไงเออร์ซ่าโดนฆ่าไม่ใช่เวลานี้ถามไม่ได้เลยก็อยากรู้บ้างไม่รู้ก็ได้อย่ามาง้อแล้วกัน Not now ตอนนี้กำลัง follow Eren Eren Yeager นี่วะเนี่ยกำลัง follow Eren ไปที่บ้านของ Olin ถึงแล้วเหรอ okay, how are we gonna get in? เออเราจะเข้ายังไงอ่ะ Oh. Oh. That was subtle. Subtle. Here we are. ถึงแล้วพยายามอย่าทำอะไรเข้าของล่ะยกเว้นประตูทั้งหมดนี่เป็นของเขาคนเดียวเหรอเพราะหมอนี่ยังมีเส้นสายกับพวกราชาทิศเนี่ยเราเจออะไรวะขอดูซิมีอะไรสแกนปุ๊บเจอปั๊บเฮ้ยดูได้ไงเนี่ยคำถามคือเราจะเข้าได้ยังไงถ้าไม่มีกุญแจก็เข้าไม่ได้แล้วเจ้าซาแรมมันสร้างเองกับมือไม่มีอะไรพังเข้าไปได้คงต้องลองดูถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ชั้นบนสินะแต่ถ้าจำผิดก็คือผิดไม่ผิดแหละพี่จำได้เคยเดินหาอยู่แต่ก็จำไม่ได้เหมือนกันมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอ้าเหมือนมันจะมีอะไรอยู่ข้างบนนะถ้าจำไม่ผิดประตูเนี่ยหรอไม่ได้ What หรือพี่จำผิดวะมันต้องอยู่อ๋อนี่มันมีบันไดใช่ลืมไปเลยนี่ไงฉันจะดันไอ้นี่ลงไปนะทุกคนแล้วประตูมันก็จะพังดูท่าทางจะหนักต้องพุชเล็กๆน้อยๆหงายท้องแน่นอนข้าเพิ่งบอกว่าอย่าทำลายข้าวของไงช่วยไม่ได้สูงอยู่ไหมเนี่ยลงไปตายไหมเนี่ยลองเฮ้ยติดขอบได้อยู่โอ้โหรอดอ๋อเวียนหัวเดี๋ยวเอเลนเยเกอร์แหมมาก่อนเลยนะมาเร็วมากนี่ห้องใต้ดินว่ะเอ้ยอะไรอ่ะ What is that สแกนไม่มาทำตามที่สั่งซะพวกนั้นจะได้รอดตายถ้าไม่ยอมเขาจะเฉือนคอแล้วเอาร่างไปบูชาพระอาทิตย์ซะเดี๋ยวนี้เลยพวกนั้นจับครอบครัวเขาเป็นตัวประกันน่ะพวกนั้นหมายถึงใครอ่ะพวกฆาตกรไงมันสั่งให้ทำตามไม่งั้นมันจะฆ่าครอบครัวเขาอมีสองจุดมันบอกให้อินเวสติเกตเราต้องนี่อะไรแมปนี่อะไรโอลินจูเนลLooks like Olin kept a journal. Olin. น่าจะเป็นบันทึกโอลินเนอะก็พอจะรู้ว่าเจ้าหน้าหนังสือได้อยู่หรอกนะ No doubt now. ไม่แปลกใจเลยโอลินรู้ว่าข้าคือเป้าหมายมาก่อนโอลินมันรู้แผนที่มันบอกตำแหน่งว่าเขาไปไหนมาบ้าง Talk to Eren. Okay.There's your proof. นี่คือหลักฐานลองอ่านหน้าสุดท้ายสิเขาเขียนถึงข้าและคำสั่งสังหารมันยังกล้าเรียกตัวเองว่าเพื่อนใครอีกเนี่ยไอ้คนหักหลังไอ้แล้วว่าแต่เจ้าอ่านภาษาพวกนี้ได้ไงแล้วพวกนี้ทั้งหมดเจ้ารู้ได้ไงเนี่ยบอกเขาบอกเลยละอุตส่าห์มาช่วยเครื่องโฟกัสมันบอกข้าทุกอย่างแล้วโฟกัสของโอลินก็เหมือนกันเงี้ยเหรอเครื่องเหมือนกัน
แต่เหมือนว่าโอลินกับฆาตกรจะคุยผ่านเครื่องนี้กันได้นะแล้วก็สามารถมองผ่านเครื่องโฟกัสของกันและกันเหมือนมองผ่านตาให้อย่างนั้นอ่ะSo that's how the killer saw him through Olin. Through Olin. ของโอลินไงเนาะ Yes. ใช่นั่นคือสิ่งที่ข้าบอกได้ตอนนี้นะ Now that I know where to find him. ตอนนี้ข้าก็รู้แล้วว่าจะหาโอลินที่ไหนคงต้องไปแล้วล่ะ All by yourself. โดยตัวคนเดียวเนี่ยนะ To me. I'm fast. ข้าจัดการเถอะคนเดียวไวกว่า Wait. เดี๋ยว If that device. ถ้าเครื่องนั่นมันทำให้เจ้ามองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้ถอยไปซะเอเลน I'm asking you. ข้ากำลังขอให้เจ้าช่วยเอลอยใครอยากรู้ว่าใครฆ่าเออร์ซ่ามันไม่ใช่แค่กองทัพเงาข้ารู้ได้แต่ข้าอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำ I'm sorry about your sister. เสียใจด้วยนะเรื่องน้องสาวเจ้าอ่ะ Don't act like this isn't. อย่าทำแบบนี้สิเจ้ามาที่นี่เพื่อตามหาคนที่คิดจะสังหารเจ้าคนที่สังหารคนของเจ้าทำไมมีแค่เจ้าที่ได้รับความยุติธรรมฟังนะข้าจะไปรอที่ Red Ridge Pass ที่ที่พบศพของเออร์ซ่าแล้วก็รอเจ้าที่นั่นขอแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นอย่าให้ข้าต้องขอร้องเลย Red Ridge Pass โอเคต้องไปช่วยเขานะก็ยังดีที่เอลอยยังไปเพราะว่าถ้าเอาจริงๆพี่ก็จะไปเหมือนกันนะเขาอุตส่าห์พาเรามาที่บ้านของโอลินเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยแหละแต่ว่ารอก่อนละกันเดี๋ยวขอไปตามหาโอลินก่อนนะโอลินโอลินโอลินเห็นเลขแล้วพันกว่าไกลได้อีกไกลได้อีกไม่ตัดละกันเพราะว่าพี่เดินทางคนเดียวมามากพอแล้วทุกคนต่อจากนี้จะเป็นการเดินทางระหว่างเราลงแป๊บนึงไม่ใช่ลงทางนี้มีทางลงไหมไม่มีโอเคย้อนเดินทางคนเดียวแบบรู้สึกเหงาอะแบบมันนั่งเงียบๆคนเดียวไอ้จะพูดไปด้วยตอนเดินทางไปด้วยก็คือตัดคลิปทิ้ง ตอนนี้ก็จะพูดไปด้วยแล้วเดินทางไปด้วยนะฮะแล้วก็ทุกคนก็จะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆอีก900กว่าเมตรเองเบาๆเดินทางมาเป็นหมื่นกิโลแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการชมเมืองเขาด้วยแล้วกันอุ้ยแต่เมืองเขาสวยนะสวยและใหญ่มากดูสถาปัตยกรรมนี่ทุกอย่างเป็นไม้แต่ว่ามันดูใหญ่อะดูยิ่งใหญ่มากนี่คือเขาทำความเคารพเราหรือยังไงเนี่ยมริเดียนเกตประตูโอเคไม่ไกลเท่าไหร่เรามีควายอยู่นะเอ้าควายหาย What Oh my god ยืนข้างในนานควายหายใครฆ่าปะเนี่ย Quick save แป๊บตายแล้วทุกคนโอ้ยไกลเข้าไปใหญ่แล้วจะต้องตัดไหมเนี่ยไม่อยากตัดเลยใกล้ถึงแล้วล่ะอีก600เองเดินไปถือเป็นการฟาร์มเด็ดดอกไม้ไปในตัวด้วยตึม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 มืดพอดีแต่พี่ชอบเดินทางกลางวันว่ะกลางคืนแล้วมองไม่ค่อยเห็นเผื่อมีพวกจักรกลมีแคมป์ไฟแล้วอ่ะแต่ผ่านๆไปบ้างไม่ต้องเซฟทุกอันอ่ะขี้เกียจมันต้องทำให้แมปไกลขนาดนี้ไหมเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งนะที่เอลอยนี่วิ่งได้ตลอดถ้ามีเกจสเตมิน่าแบบวิ่งหยุดวิ่งหยุดนี่ก็ไม่ไหวจะเดินทางกันไปมันต้องมีอะไรขี่ซะหน่อยไหมมีแคมป์ไฟแล้วอะมีจักรกลด้วยแล้วว่าแคมป์ไฟนี้ต้องเซฟแล้วล่ะเพราะข้างหน้ามีจักรกลเดี๋ยวอาจจะตายเราจะได้มาโผล่ใกล้ๆหน่อยโอเคทางนี้สินะทางยังสะดวกอยู่ยังไม่มีศัตรูมาย่ำไกลเหมือนใกล้ถึงแล้วแต่มันไม่ถึงเดี๋ยวนะอุ้ยข้างหน้ามีม้าดีใจต้องแวะเราต้องแวะทำไมเอาม้ามาขี่ก่อน
่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าเอ้ยนี่ไงแสงแสงใช่มาหรือไม่สแกนไม่ได้ไกลเกินโอ้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 อะไรอะไรอะไรตาแดงเฮ้ย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 ทีมันไม่ได้สู้เราเราต้องออกนอกเส้นทางก่อนนะเราต้องถูกละเราต้องข้ามฝั่งไปจุกม้าสักตัวหนึ่งเพื่อมาสวิมฟาสเตอร์อึ๊บข้างหน้า2ตัวเอาตัวไหนดีอีกตัวล่างกับตัวบนตัวไหนโอ้ตัวไหนที่มันจะไม่เห็นดีวะเนี่ยตัวล่างมันดูมันต้องลงตัวบนก็ได้ดูจะง่ายหน่อยว่าเดอ้าวตัวบนมันรู้ว่ะเดินงั้นเอาตัวล่างก็ได้สปะตืดจืดอืด coming with me มากับข้าซะดีๆ thank youเธอตกเป็นของเราแล้วได้เวลากลับเข้าสู่เส้นทางหลักเดินผ่านน้ำอย่างชิวไป200เมตรเองแคมป์ไฟเยอะมากไม่แปลกใจเลยนะเพราะไกลมากไม่เคยเห็นไม่เห็นอย่าเห็นเดี๋ยวนะเลยเหมือนเลยเฮ้ยกลับไปก่อนอย่าตีแล้วป่ะวันเนี้ยตีนเสียงอยู่นี่มุ่งหน้าต่อไปไกลมากจริงว่าจะตัดแบบไม่เอาแบบฉากเดินทางเลยนะแต่ว่าไม่ได้ว่ะหลงแป๊บนึงทางนี้ไม่ได้ติดตรงนี้หรือเปล่าโอเคมันตันนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เห็นเจอมาดิบ thank you โอ้โหทำดีมากลูกหลาวหรือตัวอ้าววืดโดนม้าดิบเหมือนจะมีเฮ้ยไปแล้วเหมือนจะมีตัวใหญ่หนีก่อนนุ่งม้าขอให้รอดไปละนี่สิฮึบโอลินอยู่ไหนนี่ไงโอลินยืนทำไรเอ่ยนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการเนาะคืนชีพของโบราณพวกนี้พลังของพวกมันจะช่วยเราจากกลปีศาจที่ถูกฝังไว้ It's a nightmare ฝันร้ายชัดๆใช่แล้วฝันร้ายของศัตรูของเรายังน่าแหละจงตื่นขึ้นเฮ้ยแล้วมันทำได้ไงอ่ะเข้าไปจับตอนนี้น่าจะไม่ได้ไอ้สิ่งนี้มันจะทำลายเราทุกคนมันจะทำลายเฉพาะศัตรูของเราและนำเราไปทวงดินแดนอะไรวะโฟกัสของข้ามันไม่ทำงานคนให้ทั่วอันนี้ผู้บุกรุกมันรู้มันดูขอโทษที่เข้ามากวนเอลอยแต่ข้าไม่มีทางเลือกใครน่ะคนที่อยากเข้าร่วมปาร์ตี้ไงตอนนี้โฟกัสของพวกมันไม่ทำงานแล้วแต่ข้าไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ที่เหลือขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วข้าถามว่าใครจัดการสินะโห
โอ้โหอย่างเยอะแค่จักรกล2ตัวก็เหนื่อยแล้วมีคนเหนียวเนี่ยขออนุญาตแท็กก่อนแล้วกันแท็กยากจริงแท็กอันนี้โอลินโอเคโอลินไม่ต้องฆ่าเรามีธุระต้องสะสางนี่อยู่มุมดีเธอด้วยแท็กหมดหรือยังเรียงทุกคนเริ่มจากจุดใดดีตกลงมาปีนขึ้นไปยังไงดูเด้อมันปีนไม่ได้อ่ะอ๋อตายแล้วนี่ถ้าเป็นงูกัดฉกเข้าที่หน้าแล้วทางเข้านี่ตรงนี้น่าจะดีหรือเปล่ามันอยู่กลางมากอ่ะเฮ้ยไอคนนี้ไปก่อนเลยมึงยิงตายในนัดเดียวไหมเนี่ยเอ้ยเออดีถ้าไม่ตายนี่แตกตื่นเอ้ยนี่เห็นโอ้ยมันมืดทำไมต้องมากลางคืนตอนนี้ด้วยเนี่ยตาแบบตาพี่ไม่ดีมากตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นหัวตายแล้วยิงไม่โดนคิวบอกเลยบอกได้คำเดียวว่าชิบหายแล้วทุกคนรู้ถึงการมีตัวตนของเราแล้วป๊าบระเบิดไหมของเล่นแม่งเยอะอ่ะยังไม่เลิกปาไอ้นี่มันตัวระเบิดยิงไม่โดนถังระเบิดมันนะยังจอฉันโอ้ไฟเบิร์นรอดไหมเนี่ยอย่าให้มันหนีไม่ได้ไม่หนีหรอกไม่หนีหรอกโอ้โหใครเขายิงอะไร help me ตึมตายคนนึงโอ้จากไหนเนี่ยอ๋อมีคนละซุ่มยิงอยู่ตรงนู้นมันไม่ใช่มันเป็นจักรกลนี่หว่าตายแล้วมันมืดมากพี่มองไม่เห็นจริงๆนะมีคนอยู่ข้างล่างปาดโอ้ยิงไม่โดนเล่นยากจริงเลยธนูเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปบวกแต่กลัวโดนลุมกว่าจะโดนเอ้ยอะไรบินตกใจหมดบอสเวลิกูดเวลิกูดมาถาโถมกันเข้ามาถาโถมกันเข้ามาอีกงูอีก3คนไกลมากโดนไหมเนี่ยเอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยเอาไงดีมันไกลอ่ะพี่ว่าเราต้องมันโดยิงไม่โดนตาก็ไม่เห็นด้วยนี่โลกคนแก่ใช่ไหมเนี่ยตายละนี่ฉันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยตาพร่ามัวตอนนี้เดินไปเดินมาไม่รู้จะเอายังไงดีจะเอายังไงดีมันไกลอ่ะลองอีกทีไม่ได้โอ้ยเป็นมาแล้วอ้าวบังเกอร์หายเราต้องเข้าไปยิงไกลแล้วล่ะเพราะไกลๆเรายิงไม่โดนนะมองไม่เห็นหัวมันอ่ะหาทางก่อนขึ้นทางไหนดีเนี่ยนี่จืดกระโดดขึ้นไปติดอะไรขึ้นไปสิขึ้นไปอีกมุมสูงทำเลดีที่สูงนี่อยู่ใกล้แล้วอย่างอันนี้มีของช่างมันเดี๋ยวค่อยเก็บตรงนู้นพี่ว่ามันก็ยังไกลไปนะไปอีกเข้าไปจุกตูดมันเลยดีกว่าเอาให้ใกล้กว่านี้จึงใกล้อยู่ได้อยู่ต้องตายแล้วล่ะถ้าไม่ตายนี่เลิกไหนโง่โอ้ยนี่ก็ไกลพอควรแท็กไปก่อนเดี๋ยวหายค่อยย่องเข้าไป
มันน่าจะยังไม่เห็นเราเราจะไปเสียเลือดไม่ได้ว่าเรายังมีตัวใหญ่2ตัวรอเราอยู่ข้างล่างโดนมั้ยเนี่ยอึ๊บไม่ตายลุกขึ้นมาเออมันเก็บหัวมันเก็บหัวเออมาได้เวลามันยืนนิ่งว่ะเลิศมันยังไม่รู้ถึงการมาของเราเออเบลไม่ได้ระคายผิวเลยมันน่าจะยิงแล้วระเบิดได้เนาะจะตุ้มง่ายเลยเบิร์นไปเผามันยังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงนี้ทุกคนถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องดีสำหรับเราจัดการมันยังไงดิวเนี่ยโคตรถึกยิงมั่วซั่วมันละไม่ได้แล้วเราต้องว้ามันเห็นแล้วเราเบิร์นเราต้องไล่เก็บทีละตัวแล้วล่ะโย่ไปแล้วบังเกอร์หายเปลี่ยนไปแล้วจ้าฮึบอันนี้ได้เยอะไม่ได้ให้อ่ะไกลยิงโดนไปเนี่ยหายไปเลยนี่ไกลเกินอ่ะโหเสียเวลาเดินเข้าไปอีกอ่ะไกลไม่ไกลโดนตีหายอ่ะคิดดูหลุดทาร์เก็ตหลุดปีนกลับเข้าไปใหม่โดนตีหายเงียบสูงปะเนี่ยว่าโดดลงไปตายปะเนี่ยโดนอยู่อย่าตายนะโอเครอดมาโดนตีกลับมาครับอยู่ในระยะแล้วเรายังคงต้องโฮโพซิชันว่ะปีขึ้นไปก่อนจุดนี้มันดีมากน่าจะหลบกระสุนมันเอ้ยยังมีหินเล็กๆให้หลบได้เฮ้ยแต่รอบนี้มันยืนนิ่งนะคราวที่แล้วที่พี่ถ้าจำไม่ผิดพี่ตอนที่พี่เล่นมันเกลี้ยกล่อมมากกว่านี้รอบนี้มันไม่เกลี้ยกล่อมเลยว่ะแต่ก็ยังถึกอยู่ไม่เกลี้ยกล่อมแต่ยังถึกอยู่เหมือนเดิมหลบได้ไงจะตายเมื่อไหร่เนี่ยยิงลูกตามันโคตรแรงเลยทุกคน42แน่ป๊าบเฮ้ยยังไม่ได้ยิงเลยโดนไฟเผาเอ้าแล้วมันเผาสะพานเรามาด้วยกลับได้ไหมเนี่ยหายละไฟเอ้ยยังอยู่ใช่ยังอยู่นึกว่าเชือกหายโอ้จังหวะโดนเลยแบบดีเจ็บมากอะโอ้ยคนนี้จะตายไปเนี่ยโอ้ยไปเดินฉันเดินเหยียบไฟอีกเอาเข้าไปติดหาทำเลมาหมอเอ้ยฟ้าเริ่มสว่างแล้วเริ่มมองเห็นลำไรเราต้องจัดการทีละตัวแต่ก็เอาไฟเบิร์นมันไปก่อนช่วงรอระหว่างรอไม่โดนตัวนี้ไฟเบิร์นเต็มไอโอลินทำอะไรสักอย่างนี้ช่วยหน่อยตัวนี้มันใกล้ตายสุดเอ้ยหลบง่ายไม่ได้กินยืนแรกมันไปตรงนี้มุมดีอยู่ใกล้เคียงเราต้องใช้ทริปแคสเตอร์ให้เป็นประโยชน์โดนช็อตเหยียบโดนไหมโดนแล้วมันโดนแล้วถึงวันนี้เนาะภาพเอ้าตายเลยเหรอเอ้าดีเหลือตัวเดียวมาไม่ยาก
เอ้ามันตายง่ายนะวะโดนไฟเผาเอ้ยไฟช็อตตายดีเดินติดขามาไอ้โนมเหลือแกคนเดียวแล้วลงมาข้าไม่กลัวแล้วที่ข้าไม่สู้ตอนแรกข้าเต็มเต็มข้ากลัวพวกแกลุมใช่หรอกมาเข้าไปฟาแล้วไม่โดนต้องระยะใกล้เพราะตีใกล้ๆที่แรงมากเราอัพสายตีใกล้มาเสียบไม่โดนอีกแล้วยากจริงไม่โดนเดี๋ยวก่อนถ้าโดนคลิปแคสเตอร์โดนไฟช็อตโดนไฟช็อตตัวนี้แหละโอ้ยมันลุกเร็วจังอะไอ้กันเอาหมดฟัน94นี่โคตรแรงเอ้ยโดนซึบแรงมากไปอีกทีโอ้ยคุ้มมาโดนกับดักข้าซะดีๆอย่าโดดมานี่สิไปไหนล่ะโอ้ยโดยมานี่นิดๆมันก็จะโดนอยู่แล้วกับดักโอ้ฉันจะตายโดนหน่อยโดนแล้วนี่แหละปึ้มเอ้าเล่นแค่ไม่ช็อตโอ้ยขอเข้าใกล้หน่อยเขาแทงสักตึกหนึ่งโอ้ยติดทำไมตัวเมื่อกี้มันตายง่ายแล้วตัวนี้มันไม่ตายวะนึกว่าโดนไฟช็อตแล้วมันจะตายซะอีกว่าจริงเอ้ยมันล้มจังหวะนี้น่ะอาบอัดตูดยิงNo อาวุธ Oh my god ข้ามกันมาต่อมันจะตายแล้วสู้มาเอ้ยโอ้ยโดดเยอะจริงเลยโอ้ยเลือดหมดตายละเก่งกับข้าใครจะตายก่อนกันเลือดหมดพอเวลามันใกล้จะตายเราก็รู้สึกแบบเรารีบพอรีบแล้วเราก็จะตายเองก็ต้องทิ้งระยะก่อนอย่าไปรีบค่อยตายเองนี่ต้องตีใหม่ตั้งแต่เริ่มโดดมาเข้าใกล้มันไม่ค่อยได้ล้มโอ้ยเขาจะตายแล้วฉันจะตายแล้วหมดขวดสุดท้ายแล้วยาเป็นกำลังใจให้ตัวเองแป๊บเอ้ยโอลีมันช่วยฟันอยู่โอลีไปเกี่ยวเลยกูเราจะไม่ลืมบุญคุณนายนี่เรามาตามล่ามันนี่หว่าไปนิดนึงไอไฟเบิร์นก่อนระวังลบระวังกิ้งมันจะได้โดนไฟเผาไปด้วยยังไงเอ้ยขออีกทีตายรอบนี้ตายเหนื่อยรู้สึกได้เลยว่าที่ฟาร์มมาไม่พอจริงเหนื่อย I promiseข้าสัญญาข้าจะบอกเจ้าทุกเรื่อง I know you will. แน่นอนอยู่แล้วเจ้าต้องพูดถามเลย The killers who came for me ฆาตกรที่มาสังหารข้าพวกมันคือใคร The Eclipse พวก Eclipse some kind of holy warriors นักรบศักดิ์สิทธิ์เป็นลัทธิกลุ่มเงาของคาจา Shadow Kharja เงาคาจาพวกนั้นไม่ใช่คาจาทั่วไปมันไม่อธิษฐานแด่ดวงอาทิตย์แต่มันบูชาพวกปีศาจI'm not interested ข้าไม่สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติพวกนั้นหรอกนะมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเลยปีศาจมันมีอยู่จริงมันมีชื่อมันมีเสียงเสียงน่ากลัวและพวกมันก็จะทำตามคำสั่งแต่อีคลิป
What are these eclipse cultists after besides me? คลิปต้องการอะไรอีกนอกจากชีวิตข้าพวกนั้นไม่เคยพูดถึงแต่มันต้องการทำสงครามกับคาจาพวกนั้นต้องการล้มเทพอาทิตย์และยึดเมริเดียนถ้าข้าเกี่ยวอะไรด้วยข้าก็ไม่รู้ตอนที่มันโจมตีมีชายคนที่ตัวสูงใหญ่Helis มันเป็นใครคนที่ทำลายอาทิตย์ชอบการฆ่าชาวออสแรมเรียกกันอย่างนั้นนะตอนนี้เขาชนะการแข่งแชมเปี้ยนมันไม่ได้ตายไปพร้อมกับราชาของมันตอนนี้มันเป็นผู้นำอีคลิปบอกได้เลยว่ามันคือชายที่อันตรายที่สุดวิThe Mystery Woman แล้วกันThe eclipse were sent to kill me. โอ้อีคลิปมาจัดการข้าพี่บอกข้าหน้าตาเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งแก่กว่าข้าผมสั้นนั่นคือใครข้าก็ไม่รู้เครื่องโฟกัสข้าเคยเห็นนางครั้งหนึ่งที่เมกเซนเจ้าอาจจะเจอนางที่นั่นหาเจอได้ยังไงมันมีประตูและข้างหลังมันก็มีเครื่องเก่าๆมีรูปผู้หญิงโฟกัสข้าบันทึกตำแหน่งไว้You do look like her. เจ้าหน้าตาคล้ายนางอยู่นะนางเป็นแม่เจ้าเหรอ I'm the one asking ข้าเป็นคนที่ถามคำถามเจ้านะอย่ามาตอกยอกยุ่ยย้อนจะบอกว่าพวกปีศาจมันมีชื่อเฮดิสพวกนั้นเรียกกันอย่างนั้นเฮดิสแล้วเจ้าได้ยินมันพูดสาบานได้เลยคลีนครั้งหนึ่งตอนที่มันเห็นเจ้าไงมันเป็นเสียงที่เยือกเย็นน่ากลัวฟังและสั่นไปทั้งกระดูกเป็นเสียงเหมือนโลหะแต่ว่าไม่มีการขูดอะไรขึ้นมาเลยแล้วมันพูดว่าอะไรตรวจพบการคุกคามของระบบแค่นั้นแต่มันเป็นเสียงของปีศาจรู้ได้ไงอ่ะตรวจพบการคุกคามระบบนี้เสียงไอ้นี่แน่เลยเสียง AI แล้วพวกอีคลิปขุดเครื่องจักรโบราณขึ้นมาได้ไงข้าคิดว่าพวกมันต้องการแค่เศษเหล็กแต่พวกมันชุบชีวิตให้เหมือนเอาบางอย่างไปฝังในตัวพวกมันอาจจะเป็นเสียงกระซิบของเฮดิสก็ได้ที่เรียกมันขึ้นมาถ้าเคยเจอจากคนนั้นมาแล้วยังมีตัวอื่นอีกไหมมีสิตัวที่เจ้าเพิ่งจัดการไปวันนี้พวกมันเรียกว่าคอร์รัปเตอร์แต่ว่ายังมีตัวที่ใหญ่กว่าเป็นตัวโบราณที่น่ากลัวพวกมันเรียกว่าเดธบริงเกอร์ข้าเห็นมันตอนที่ถูกฝังเท่านั้นแต่หลังจากวันนี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แล้วฟังเหมือนมันกำลังสร้างกองกำลังเลยถ้าเป็นงั้นโลกต้องล่มสลายแล้วล่ะส่วนข้าก็มีส่วนเกี่ยวข้องขี้เกียจอ่านละป่ะข้ารู้มากพอแล้วในเวลาจบเรื่องนี้ข้าไม่ขอร้องชีวิตหรอกนะแต่ว่าจะช่วยเมตตาครอบครัวของข้าได้ไหมได้โปรดข้าจะหาพวกเขาเจอได้ที่ไหนโฟกัสของข้าบันทึกตำแหน่งไว้แล้วที่นั่นมันมียามเฝ้าอยู่แต่เจ้าน่าจะจัดการได้โอ้ your life is for redeem yourselfแต่เขามาทำเพราะอย่างนี้เพราะเขาโดนบังคับมานะพี่ว่าพี่ปล่อยเขาไปเลยกว่าเนาะ redeem yourself แล้วกันคงต้องใช้อีกหลายอย่างเพื่อจะทำเพื่อจะชดใช้สิ่งที่เจ้าทำไว้จะไว้ชีวิตข้าใช่ใช้ชีวิตใหม่ซะโอลินให้ดีกว่าอันเดิมนั้นชีวิตที่เหลือของข้าเป็นหนี้เจ้าแล้วไปที่ที่ครอบครัวเจ้าอยู่แล้วรอข้าที่นั่นชีวิตของพวกเขาคือเรื่องแรกที่เจ้าต้องช่วยข้าไม่สมควรได้รับความเมตตานี้แต่ว่าข้าจะตายเพื่อสิ่งที่มีค่าข้าจะไปรอเจ้าที่นั่นนะงั้นเราต้องไปช่วยครอบครัวเขาก่อนนะไว้ชีวิตเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อะเนาะแต่โอ้ว่าแล้วเชียเห็นเลขเออโคตรไกลโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเพราะว่าเลือดที่ฝ่าหมาหมดเกลี้ยงเลยนะอุตส่าห์เก็บดอกไม้ดอกหญ้ามาเพื่อที่จะปั๊มใช้ซะหมดในพาร์ทเดียวซะงั้นน่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มใหม่แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะ